เราถูกเพชรหลอกแล้วค่ะเอ็มพี่หนูดาวไม่รู้หรอกว่าเราจะทำอะไรกันนะแล้วฉันก็สัญญานะวายุว่าฉันจะไม่บอกใครสองคนนอนในห้องเดียวกันทั้งที่วายุมีแฟนอยู่แล้ววายุเห็นฉันเป็นตัวอะไรวายุกลับมาจากทำงานครั้งเนี้ยต้องเลิกกับไอ้ดาวแน่ๆหนูดาวคะมาปรับบ้านกันคนที่ต้องดูแลหนูดาวควรจะเป็นผมไม่ใช่คุณก็ตามที่คุณทำได้เหรอถ้าคุณทำไม่ได้ไม่ต้องพูด